เราไปที่หน้า120ค่ะในบทปรมกัลยาณมิตตคาถาพระพุทธองค์ทรงเป็นยอดกัลยาณมิตรผู้ใดอาศัยเราคืออาศัยพระพุทธเจ้าแล้วก็คืออริยมรรคมีองค์8นั่นเองเป็นกัลยาณมิตรแล้วผู้นั้นย่อมพ้นจากทุกข์ทั้งปวงได้นะคะครั้งหนึ่งพระอานนท์ก็ได้ทูลกับพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญความเป็นผู้มีมิตรดีมีสหายดีมีเพื่อนผู้แวดล้อมดีนั้นเป็นครึ่งหนึ่งของพรหมจรรย์พระพุทธองค์ทรงตรัสตอบว่าการเป็นผู้มีมิตรดีมีสหายดีมีเพื่อนผู้แวดล้อมดีนี้เป็นทั้งหมดของพรหมจรรย์ผู้ใดเจริญอริยมรรคมีองค์8อบรมให้มากกระทำให้มากซึ่งอริยมรรคมีองค์8ก็ย่อมที่จะพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงได้ทุกข์ที่เกิดจากอะไรทุกข์ที่มีจากความเกิดความแก่ความเจ็บความตายความโศกเศร้าร่ำไรลำพันธ์ความไม่สบายกายความไม่สบายใจความคับแค้นใจทั้งหลายผู้ใดที่อบรมให้มากเจริญให้มากซึ่งอริยมรรคมีองค์8แล้วผู้นั้นย่อมที่จะหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงนี้ได้นั่นคือการที่เราเจริญอยู่ในศีลสมาธิและปัญญานั่นเองนะคะเราก็จะพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงที่มีที่เป็นได้นั่นเองพร้อมแล้วนะคะความเป็นยอดกัลยาณมิตรของพระพุทธองค์อันธรรมยังปรมกัลยาณมิตคาถาโยพนามาสิเออนันโคภิกขุมังเอตทะโวจาพระอานนท์ได้กล่าวคำนี้กับพระผู้พระภาคเจ้าว่าอุปาทามิทังพันเตปรมจริยาสยะทิทังกัลยาณมิตตากัลยาณสหายตากัลยาณสัมปวะกตาติข้าแต่พระองค์ผู้เจริญความเป็นผู้มีมิตรดีความมีสหายดีความมีเพื่อนผู้แวดล้อมดีนี้เป็นครึ่งหนึ่งของพรหมจรรย์เอวังอุตตาหังอานันทภิกขุเอตทะโวจาเมื่อพระอานนท์กล่าวอย่างนี้แล้วพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสกับพระอานนท์ว่ามาเหวังอานันทาดูก่อนอานนท์เธออย่ากล่าวอย่างนั้นเลยสกมะเมวะหิทังอานันทะพรหมจริยยะทิทังกัลยาณมิตตากัลยาณสหายตากัลยาณสัมปวะกตาติดูก่อนอานนท์ความเป็นผู้มีมิตรดีความมีสหายดีความมีเพื่อนผู้แวดล้อมดีนี้เป็นทั้งหมดทั้งสิ้นของพรหมจรรย์ทีเดียวเอวังโคอานันทาดูก่อนอานนท์ภิกขุกัลยาณมิตรกัลยาณสหายโยกัลยาณสัมปวังโกภิกษุพุทธบริษัทผู้มีมิตรดีมีสหายดีมีเพื่อนผู้แวดล้อมดีอาริยังอาทังคิกังมะคังภาเวติเจริญอริยมรรคมีองค์8
อาริยังอาทังขิกังมักขังพระอุลีกโรติย่อมกระทําซึ่งอริยมรรคมีองค์แปดให้มากได้อย่างนี้แลมะมันหิอานันทะกัลยาณมิตรอาคัมมาดูก่อนอานนท์สัตว์ทั้งหลายเหล่าใดได้อาศัยเราคือพระพุทธเจ้าเป็นกัลยาณมิตรแล้วชาติธรรมาสตาชาติยาปริมุจจันติสัตว์ทั้งหลายผู้ที่มีความเกิดเป็นธรรมดาย่อมหลุดพ้นจากความเกิดได้ชราธรรมาสตาชรายาปริมุจจันติสัตว์ทั้งหลายผู้ที่มีความแก่เป็นธรรมดาย่อมหลุดพ้นจากความแก่ได้พยาธิธรรมาสตาพยาธิโตปริมุจจันติสัตว์ทั้งหลายผู้ที่มีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาย่อมหลุดพ้นจากความเจ็บไข้ได้มรณาธรรมาสตามรณเณนะปริมุจจันติสัตว์ทั้งหลายผู้ที่มีความตายเป็นธรรมดาย่อมหลุดพ้นจากความตายได้โสกะปริเทวทุกขโทมนัสุปายาสธรรมสัตตาโสกะปริเทวทุกขโทมนัสุปายาเสหิปริมุจจันติติสัตว์ทั้งหลายผู้ที่มีความโศกความร่ำไรรำพันความไม่สบายกายความไม่สบายใจความคับแค้นใจเป็นธรรมดาย่อมหลุดพ้นจากความโศกความร่ำไรรำพันความไม่สบายกายความไม่สบายใจความคับแค้นใจได้ดังนี้เพราะฉะนั้นผู้ใดอาศัยพระพุทธเจ้าเป็นกัลยาณมิตรแล้วย่อมเจริญอริยมรรคมีองค์แปดย่อมกระทำให้มากซึ่งอริยมรรคมีองค์แปดด้วยเหตุนี้ผู้นั้นย่อมพ้นจากทุกข์ทั้งปวงได้อิติด้วยอาการอย่างนี้แลหน้า40บทกรวดน้ำธรรมยังอุทิศนาทิฏฐานาคาทายโยนามาสิเอหินีนาปุญญากรรมเมนาด้วยบุญนี้อุทิศให้อุปัชฌายาคุณตราอุปัชฌาผู้เลิศคุณอาจาริยอุปการาจาและอาจารย์ผู้เกื้อหนุนมาตาปิตาจยาตกาทั้งพ่อแม่และปวงญาติสุริโยจันทิมาราชาสุนจันและราชาคุณวันตานัลาปิจาผู้สูงคุณหรือสูงชาติพระมมาราชาอินทาจากรมมารและอินทาราชโลกาปาลาจะเทวตาทั้งถวยเทพและโลกบาลยะโมมิตามนุสอาจายมมราชมนุษย์มิตรมัชชตาเวริกาปิจาผู้เป็นกลางผู้จ้องพลันสัพเพสตาสุขีหนตุขอให้เป็นสุขสันต์
ทุกทวนายาทุกทนปุญญานิปากตานิเมบุญของที่ข้าทำจงช่วยอำนวยสุภผลสุขังจะติวิทังเทนตุให้สุขสามอย่างล้วนขีปังปาเปทะโวมะตังให้ลุกถึงนิพพานปลันอินินาปุญญากัมเมนาด้วยบุญนี้ที่เราทำอินินาอุทิเสนาจาและอุทิศให้ปวงสัตว์ทิปาหังสุลเพเจวาเราพลันได้ซึ่งการตัดตันหุปาทานเชทนาตัวตันหาอุปาทานเยสันตานินาธรรมาสิ่งชั่วในดวงใจยาวานิพานาโตมะมังกว่าเราจะถึงนิพพานนาสันตุสาคาทาเยวะมะลายสิ้นจากสันดานยะทะชาตผู้เวพระเวทุกทุกพบที่เราเกิดอุชุจิตังสติปัญญาและสติทั้งปัญญาอันประเสริฐสันเลโควิริยมมหินาพร้อมทั้งความเพียรเลิศเป็นเรื่องขูดกิเลสหายมาราลบันตุโนกาสังโอกาสยาพึงมีแก่หมู่มารสิ้นทั้งหลายกาตุนจาวิริเยสุเมเป็นช่องประทุษร้ายทำลายล้างความเพียรจมพุทธาธิปวโรนาทุโอพระพุทธผู้บวรนาถธรรมโมนาโทวรุตโมพระธรรมที่อุดมนาโทปัจเจกพุทโธจาพระปัจเจกพุทธะสมสังโฆนาโทตโรมะมังทกพระสงฆ์ที่พึงพยองเตโสตมานุภาเวนาด้วยอนุภาพนั้นมาโรกาสังลพันตุมาขอหมู่มารอย่าได้ช่องทัสปุญญานุภาเวนาด้วยเดชบุญทั้งสิบป้องมาโรกาสังลพันตุมาอย่าเปิดโอกาสแก่มันเถิดบทโพชฌงค์คปริตโพชฌงค์โคสติสัมภาโตธัมมานังวิจโยตถาวิริยัมปิติปัสสติโพชฌงคจตถาปะเรสัมมาทุเวคาโพชฌงคสัตเตเตสัพพัทธาสินามุนินาสัมมาทัคคาตาภาวิตาภะหุลิกตาสังวัตตันติอภิญญาญาณิพพานายจะโพธิญาเอเตนะสัจวะเชนะสุติเตโหตุสัพพทาโพชฌงค์เจ็ดประการคือสติสัมโพชฌงค์ธรรมวิจยะสัมโพชฌงค์วิริยะสัมโพชฌงค์ปิติสัมโพชฌงค์ปัสสัทธิสัมโพชฌงค์สมาธิสัมโพชฌงค์และอุเบกขาสัมโพชฌงค์
พระมุนีผู้รู้แจ้งสภาวะทั้งปวงตรัสว่าผู้บำเพ็ญและกระทำโพชฌงค์ให้มากย่อมรู้แจ้งบรรลุถึงพระนิพพานและความตรัสรู้ด้วยสัตวาจานี้ขอท่านจงมีความสวัสดีทุกเมื่อเทอญเอกสมิงสมัยเยนะโมคัลลานัญจกัสสปังทิลานิทุกขิเตทิสวาโพชังเคสัตเทสัยสมัยหนึ่งพระโลกนาถทอดพระเนตรเห็นพระโมคคัลลานะและพระมหากัสสปะอาพาธได้รับความทุกข์จึงทรงแสดงโพชฌงค์เตจะตังอภินันทิตวาโรคามุจิงสุตังคะเนเอเตนะสัจวาเชนะสุติเตโพตุสัพพทาพระเถระทั้งสองยินดีรับโพชฌงค์นั้นหายจากโรคทันทีด้วยสัตวาจานี้ขอท่านจงมีความสวัสดีทุกเมื่อเทอญเอกทาธรรมราชาภิเคลัญเยนาภิปิริโตจุนทาเทเรนะตานเยวะวนาเปตาวานาสาธารังพระธรรมราชาทรงพระประชวรหนักรับสั่งให้พระจุนทะเถระสาธยายโพชฌงค์ถวายโดยเขาตะวาจะอาพาธาตัมหาวุฒาสิทานะโสเอเตนะสัจวาเชนะทิเตโหตุสัพพะทาพระองค์ทรงชื่นพระทัยหายจากพระประชวรโดยพลันด้วยสัตวาจานี้ขอองค์มีความสวัสดีทุกเมื่อเทอญปาหินาเจจะอาพาธาตินนันนาปิมหิสินังมัคคาหัตตากิเลสาวะปัตตานุปัตติธรรมตาเอเตนะสัจวะเอนะสุทิเตโหตุสัพพทาพระพุทธเจ้าและพระเถระผู้แสวงหาคุณอันประเสริฐทั้งสามได้หายจากอาพาธแล้วดุจกิเลสที่ถูกอริยมรรคประหารไม่กำเริบอีกด้วยสัตวาจานี้ขอท่านจงมีความสวัสดีทุกเมื่อเทอญเราจะเอ่ยพระนามพระอริยตถะมหาโพธิสัตว์21จงโอมตาเรตุตาเรตุเรสวาหาโอมขอนอบน้อมด้วยกายวาจาใจแด่พระอริยตารามหาโพธิสัตว์ตาเรเราระลึกถึงพระองค์พระองค์ทรงระลึกถึงเราพระองค์ทรงมาสถิตอยู่กับเราทันทีตุตาเรพระองค์ทรงมาขจัดความกลัวความทุกข์ยากอุปสรรคและภัยทั้งปวงตุเรพระองค์ทรงประทานพรแห่งความสำเร็จทุกประการสวหาสิ่งที่กล่าวมานั้นประเสริฐแล้วโอมตะเรตุตะเรตุเรสวหาโอมตะเรตุตะเรตุเรสวหา
อนตาเรตุตาเรตุเรสวาหะ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 อมตาเรตุตาเรตุเรสวาหะ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 ให้เรากราบรำลึกถึงคุณมารดาบิดาและครูบาอาจารย์ของเราด้วยค่ะกราบ